ญาติเศร้ารับศพสาว28ถูกติ๊กชิโร่ชนดับพ่อลั่นไม่อยากให้อภัยข้องใจปมไม่เป่าแอลกอฮอล์ข่าวด่วนวันที่12ตุลาคม2567 14:39 น.ญาติเศร้ารับศพสาว28ถูกติ๊กชิโร่ชนดับพ่อลั่นไม่อยากให้อภัยข้องใจปมไม่เป่าแอลกอฮอล์นักร้องดังเตรียมร่วมฟังพระสวดคืนแรกเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่12ตุลาคม2567ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนายจิรวัฒน์ศิวพรพิทักษ์อายุ56ปีบิดาพร้อมด้วยญาติและกลุ่มเพื่อนเดินทางนำเอกสารติดต่อขอรับศพนางสาวเทียนพรหรือเมจิศิวพรพิทักษ์อายุ28ปีลูกสาวที่ถูกนายสิริศักดิ์นันทเสนหรือติ๊กชิโร่อายุ63ปีศิลปินนักร้องชื่อดังขับรถยนต์ตู้ยี่ห้อฮุนไดสีดำหมายเลขทะเบียนหอนกฮูกมม7999กรุงเทพมหานครพุ่งชนขณะนางสาวเทียนพรขับขี่จักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าคลิกสีดำหมายเลขทะเบียน8ขอไข่นอนเนน508กทมจนเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บสาหัส1รายคือนายจักรภัครศิวพรพิทักษ์หรือจูเนียอายุ21ปีนักศึกษาชั้นปี2คณะมนุษยศาสตร์มศวประสานมิตรซึ่งเป็นน้องชายของนางสาวเทียนพรถูกนำตัวส่งรักษาโรงพยาบาลภูมิพลเหตุเกิดกลางสะพานข้ามถนนเทพรักษ์ถนนสุขาภิบาล5แขวงอเงินเขตสายไหมกทม.เมื่อช่วงตี4ของวันที่10ตุลาคมท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้านายจิรวัฒน์ศิวพรพิทักษ์พ่อผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าอาการของนายจักรภัครหรือจูเนอร์ลูกชายที่ได้รับบาดเจ็บขณะนี้ยังไม่พ้นขีดอันตรายและยังมีอาการไตวายโดยวันนี้จะมีการผ่าตัดกระดูกเชิงกรานแต่อาการดีกว่าในวันแรกเมื่อวานนี้ทางด้านติ๊กชิโร่ได้เข้ามามาเยี่ยมอาการของลูกและรับปากว่าจะเข้ามาเยี่ยมอาการของลูกทุกวันซึ่งวันนี้ติ๊กชิโร่ก็ได้รับปากจะมาที่นิติเวศด้วยกันแต่เมื่อคืนได้แจ้งมาว่าติดธุระร่วมสวดอภิธรรมตนยังไม่อยากให้อภัยเพราะว่าสูญเสียเยอะและตอนนี้ลูกชายคนบาดเจ็บก็ยังไม่ดีขึ้นและทางด้านผู้เป็นแม่ก็ยังทำใจไม่ได้และยังโศกเศร้าอยู่ถ้าหากเป็นใครก็คงจะทำใจไม่ได้เช่นกันส่วนของเรื่องแอลกอฮอล์ตนได้เรียกร้องให้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในวันเกิดเหตุแล้วเพราะพบเห็นอาการเมาของคนในกลุ่มที่นั่งรถมากับติ๊กชิโร่จึงได้มีการเรียกขอให้ตรวจแอลกอฮอล์โดยเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าจะให้ไปเป่าที่โรงพักแต่ปรากฏว่าติ๊กไม่ได้มาด้วยญาติเศร้ารับศพสาว28ถูกติ๊กชิโร่ชนดับพ่อลั่นไม่อยากให้อภัยข้องใจปมไม่เป่าแอลกอฮอล์โดยแจ้งว่ามีอาการเจ็บหน้าอกและไปโรงพยาบาลตนจึงได้แย้งไปว่าทำไมไม่เป่าตั้งแต่อยู่ในที่เกิดเหตุและได้ถามกับเจ้าหน้าที่ว่าทราบไหมว่าไปที่โรงพยาบาลไหนจะได้ตามไปกระทั่งมาทราบในตอนเช้าโดยขณะนี้ผลแอลกอฮอล์ยังไม่ออกต้องรอ3วันคาดว่าจะทราบผลภายในวันนี้ส่วนเรื่องไกล่เกลี่ยจะต้องไกล่เกลี่ยอยู่แล้วเพราะทุกเคสต้องมีการไกล่เกลี่ยส่วนเรื่องการเยียวยานั้นได้มีการพูดด้วยวาจาว่าจะเยียวยารับผิดชอบในด้านค่ารักษาและสามารถย้ายไปโรงพยาบาลที่เราพอใจเบื้องต้นญาติเตรียมนำร่างผู้เสียชีวิตไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
ติ๊กชีโร่จะเข้ามาร่วมฟังสวดอภิธรรมและเริ่มรดน้ำศพเวลา 16 นาฬิกาของวันนี้และจะสวดอภิธรรมเป็นเวลา 3 วันในวันที่ 12 14 ตันค. 67และชาปนกิจในวันที่15ตุลาคม67วิโรจน์โวตามหาขุมทรัพย์ของกองทัพไทยรวมปัญหาแผนปฏิรูปในเวทีเดียวการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 14 นาฬิกา 4 นาทีวิโรจน์วเวทีตามหาขุมทรัพย์ของกองทัพไทยเป็นการรวมปัญหาแผนปฏิรูปกองทัพพาณิชย์จากทุกมุมมารวมในเวทีเดียวด้านธนาธรมองเป็นเวทีการแถลงว่ากมท.ทหารและกมท.ถ่ายโอนทำอะไรไปแล้วบ้างเมื่อเวลา 12 นาฬิกา 55 นาทีวันที่12ตุลาคม2567ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการทหารสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อตามหาขุมทรัพย์ของกองทัพไทยนายธนาธรกล่าวว่าการปฏิรูปกองทัพพาณิชย์เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกองทัพที่พวกเราเคยเสนอตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่จนมาถึงพรรคก้าวไกลซึ่งพรรคประชาชนยังไม่ได้ปิดแถลงนโยบายของพรรคอย่างเป็นทางการแต่ก็เชื่อมั่นได้ว่าพรรคประชาชนคงนำนโยบายปฏิรูปกองทัพที่ทำต่อเนื่องกันมาไปใช้เป็นนโยบายพรรคต่อแต่ประเด็นที่สำคัญคือการศึกษาในกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพไปสู่หน่วยงานที่เหมาะสมทำให้พวกเราได้เห็นรายละเอียดของกองทัพพาณิชย์ที่พวกเราพูดกันมาตลอดว่ากองทัพมีทรัพย์สินมากมีกิจการหลายประเภทซึ่งนำมาสู่ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมให้เกิดการปฏิรูปกองทัพพาณิชย์เมื่อถามถึงในช่วงที่นายเศรษฐาทวีสินดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เคยเข้าไปปรับปรุงเป็นแนวทางเดียวกับที่พรรคก้าวไกลคิดหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าการเปลี่ยนผ่านกองทัพสิ่งที่ประชาชนต้องการคือระยะของการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจนว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นอย่างการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพถ้าเราเจาะลึกลงไปในเรื่องความโปร่งใสของการจัดการเงินนอกงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพต่างๆซึ่งในวันนี้เราไม่มั่นใจว่าการตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่มีการเปิดเผยงบประมาณการเงินต่อสาธารณะมากน้อยเพียงใดขออ้างที่มักจะให้เหตุผลคือนำไปใช้เพื่อสวัสดิการชั้นผู้น้อยเราเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่คำถามคือเอาไปใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นข้ออ้างอยู่ตลอดโดยที่สังคมตั้งคำถามว่าสวัสดิ ถ้าหากมีเงินนอกงบประมาณไปอุดหนุนดูแลทำไมยังมีปัญหาเรื่องสวัสดิการอยู่ดังนั้นเรื่องของเสนาพาณิชย์ต้องดูทั้งเรื่องการถ่ายโอนในภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพโดยตรงความโปร่งใสและการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ว่าตรงตามเจตนารมณ์หรือไม่ซึ่งในการเสวนาหัวข้อตามหาขุมทรัพย์ของกองทัพไทยไฮไลท์สำคัญในวันนี้คือเรื่องเสนาพาณิชย์ที่เราพูดกันบ่อยแต่ครั้งนี้เป็นการรวบรวมเสนาพาณิชย์จากทุกภาคส่วนมารวมกันอย่างสมบูรณ์ที่สุด
ม่ใช่แค่สนามกอล์ฟทั้งหมดทั้งมวลที่เราเคยพูดกันในเวทีต่างๆถูกรวบรวมมาในเวทีนี้เวทีเดียวครบถ้วนด้านนายธนาธรได้กล่าวเสริมว่างานดังกล่าวถือเป็นการทำงานร่วมกันของกรรมาธิการทหารกลับกรรมาธิการถ่ายโอนที่ตนมีโอกาสเข้าไปร่วมทำงานในฐานะกรรมาธิการที่เข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งมาจากเงินภาษีของประชาชนก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเสนอต่อสังคมมาให้ประชาชนได้เห็นในแง่หนึ่งวันนี้ก็ถือเป็นการแถลงของกรรมาธิการถ่ายโอนทำงานมาตลอด9เดือนให้ประชาชนได้เห็นว่าเราทำอะไรมาบ้างเราศึกษาอะไรไปบ้างและมีข้อเสนอต่อสังคมอย่างไรอยากให้ทุกคนติดตาม